เอาละพวกเราพร้อมกันหรือยังวันนี้ท่านพดุงเกียรติจะมาราชการที่หน่วยงานของเราตอนนี้ท่านมาถึงแล้วนะพร้อมค่ะโอ้ยนี่แล้วใครอ่ะจะเป็นคนคอยยกน้ำคอยชงกาแฟมาเสิร์ฟท่านล่ะทีเนี้ยนะโมนิชาเจ๊อะแต่งหน้าแต่งตัวสวยมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเพื่อจะมาคอยต้อนรับท่านเราสองคนอะก็ไปดูแลเครื่องดื่มก็แล้วกันเนาะเชิญครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนทุกคนที่นี่โอ้ยสวัสดีค่ะท่านวันนี้เนี่ยองค์กรของเราเตรียมพรีเซนต์งานมานำเสนอท่านอย่างดีมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมค่ะท่านค่ะดิฉันมีข้อมูลใหม่มาอัปเดตค่ะเดี๋ยวดิฉันให้ท่านโอ้ยังไงคะคุณรู้ป่ะคะไม่เป็นไรแต่เราฟังที่นี่นะคะนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงเนี่ยทำไมถึงไม่ทำให้ดีๆเอาละไม่เป็นไรก็คงมีสับสนในการทำหน้าที่กันบ้างนะจริงๆแล้วถ้าพวกคุณแบ่งบทบาทหน้าที่กันได้ชัดเจนก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถูกต้องเลยครับคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐหรือผู้บริหารระดับสูงต้องทำหน้าที่กำหนดแนวทางแผนการดำเนินงานขอบเขตตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้วยนะครับและยังต้องสื่อสารความสำคัญข้อมูลธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐทั้งขอบเขตนโยบายและเป้าประสงค์สนับสนุนส่งเสริมจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานทบทวนและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอยู่เสมอด้วยครับและต้องมีทีมบริกรข้อมูลบริกรข้อมูลด้านธุรกิจทำหน้าที่นิยามความต้องการด้านคุณภาพรักษาความเป็นส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลบริกรข้อมูลด้านเทคนิคก็ทำหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจบริกรข้อมูลด้านคุณภาพทำหน้าที่ด้านคุณภาพของข้อมูลรวมถึงตรวจสอบวิเคราะห์วัดผลการดำเนินงานครับพอจะเข้าใจไหมครับนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลหรือ data stakeholder ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วยครับอย่าลืมนะครับกำหนดบทบาทแบ่งหน้าที่เพื่อการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center หรือที่ www.dga.or.th ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับผลิตโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน